สวัสดีครับเช้านี้เวลา9โมงครึ่งป้าโอทำหลายรอบนะครับก็คือเวลาตัดหญ้าและเวลาตัดเสร็จก็ทิ้งเลย อย่าดองไว้นี่ก็ดองไงถึงแห้งไงให้มันแห้งก็ได้อยู่นะครับเขากำลังเก็บหญ้าอยู่งูบ้างอะไรบ้างตะขาบเก็บเขาไปทิ้งหลายเก็บสดทิ้งได้ก็ดีเหมือนกันก็มันเหนื่อยหลายกองนู่นครับลูกก็ทำไว้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับน้องน้องอ่างเปาเฝ้าร้านค้าอยู่หน้าบ้านนะนี่ค่ะปลายกองพะเนินมีใครทำเกษตรมั้งเนาะมีแฟนคลับพี่เปาคนไหนทำเกี่ยวกับเกษตรบ้างครับมีบ่เห็นคอมเมนต์ก็ปู่ก็มีที่แฟนคลับใช้สรรพนามนะครับแล้วก็มีเด็กรุ่นเด็กๆแต่น่าจะเป็นรุ่นพี่ที่พิมพ์มาทั้งนั้นนะฮะโรงเรียนก็มีแล้วก็วัยรุ่นก็มีพวกป้าๆน้าๆก็มีค่ะ5 6 7 8กองอ๋อครับไม่ไหวก็ไปกินข้าวป้าเนี่ยครับเกษตรเดี๋ยวช่วยป้าโอยกก่อนนะครับไม่เอาให้เต็มอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวช่วยป้าโอยกก่อนครับลากแบบนี้นะลากไปก่อนลากไปก่อนนี่ครับเขาจะใส่รถอีเหลืองเขาครับไปทิ้งนะครับเดี๋ยวไม่ขี้ตามถ่ายแล้วเดี๋ยวยกช่วยป้าโอนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้จะไปซื้อส้มตำมากินห้องนี้ตามติดชีวิตเขาครับเล็กหลายกองหลายกองนะครับพามาช่วยก็มาเลยแต่รถกินเยอะอันถูทีปลาเปียงไปก่อนยกนี่ครับเพื่อนๆจะไปด้วยรถอีเหลืองเขาครับนี่ครับทำได้ทุกอย่างตอนนี้ซื้อมาคุ้มมากเลยครับรถไฟฟ้านี่คันนี้ของคิตตี้นะครับคันนี้มาใส่ป้าโอมาจากสมัยอยู่กรุงเทพนะครับคันนี้ได้ตอนปีใหม่จำได้ครับเพื่อนๆนี่คันที่มีโบแดงได้ตอนพี่ปอไปจับสลากงานวัดที่ปีใหม่คันสีชมพูนี้ยังงามได้จากจับรางวัลทกสได้นะครับนี่ที่ไม่ที่ใส่นี้ตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนพี่เปาเคยนั่งตรงนี้แล้วนะเก๋ปั่นนะก็เลยมาไว้นี่ตอนนี้พี่เปาโตแล้วนั่งไม่ได้แล้วต้องเป็นคิตตี้แต่คิตตี้ก็ยังไม่เคยนั่งเนี่ยฮะเขากลัวร้านเขาขาโดนรอเขาเอาไม่ทำนี่ครับนี่ครับกระสีแบบพอเพียงแบบยุคใหม่หน่อยๆทำก็ไปตามดู YouTube มั่งอะไรมั่งปลูกได้เท่าที่มีนะฮะต้นอะไรนะต้นกล้วยแลดูเอียงๆหน่อยก็ไม่รู้เริ่มต้นใหญ่แล้วฮะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะเย็นมา2อาทิตย์แล้วตอนนี้เขาบ้านพี่เปาเนี่ยเขามีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูนี่ค่ะวัวนะคะเขาก็จะไล่แล้วก็สัก6โมงเย็น5โมงเย็นเขาก็จะไล่กลับมานี่ค่ะพี่เปาดูเสียงพี่เปาครับพี่เปาบ๊ายบายแฟนคลับหน่อยไปละค่ะสวัสดีครับ